เรื่องราวในซีซั่น2มันจะเริ่มต้นขึ้นที่เด็กหญิงคนหนึ่งครับที่เธอนั้นได้ออกมาวิ่งเล่นกลางดึกและเธอนั้นก็ได้เห็นเหล่าโทรอดนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาตีที่จะโจมตีเธอครับจึงได้รีบวิ่งหนีเข้าไปในบ้านซึ่งในบ้านนี่เองครับก็ได้มีการประชุมอยู่นะซึ่งการประชุมนี้ครับเราก็จะได้รู้ครับว่าคนที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้ก็คือเจ้าแห่งอนันตการซึ่งเจ้าแห่งอนันตการนะครับได้บอกกับเหล่าที่ประชุมไปว่าต้องขอบคุณทางพี่แรนที่พี่แรนนั้นเป็นคนช่วยปลดปล่อยเขาออกมาแต่เจ้าแห่งอนันตการนะครับก็ได้รู้สึกว่าเด็กหญิงคนนี้นะครับกำลังแอบฟังอยู่นั่นเองซึ่งเขานะครับก็ได้พูดกับเด็กหญิงคนนี้นะครับที่แอบอยู่ใต้โต๊ะไปว่าขอโทษด้วยนะพอดีพวกเรานั้นกำลังประชุมกันอยู่ซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ครับก็แม่ของเธอนั้นก็อยู่ในคณะประชุมของเจ้าแห่งอนันตการนี้ด้วยแล้วก็จะดูครับว่าหนึ่งในคณะที่ประชุมนี้มีพี่ฟาดันเป็นหนึ่งในคณะที่ประชุมนี้ด้วยซึ่งเจ้าแห่งอนันตการนะครับก็ได้พาเด็กผู้หญิงคนนี้ครับออกไปเผชิญหน้ากับโทรอดเจ้าแห่งอนันตการก็บอกครับว่าบางคนนั้นก็เรียกเราว่าเป็นปีศาจแต่ว่าความเป็นปีศาจนั้นมาตัดสินอยู่ที่อะไรหลังจากนั้นครับเจ้าแห่งอนันตการนั้นก็ได้ลองให้เด็กหญิงคนนี้ครับลูบไปที่หน้าของโทรอดก็ปรากฏว่าโทรอดนั้นดูเชื่องและเธอนั้นก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเองครับก็ได้ตัดภาพมาที่มอร์เรนเซไดซึ่งตอนนี้ครับมอร์เรนที่ไร้พลังนั้นเธอนั้นได้ทำการน้ำนะครับเข้ามาอาบด้วยตัวเองซึ่งเธอครับก็อาศัยอยู่ที่บ้านของใครบางคนพร้อมกับพี่ลานมาดาโกลันนะครับผู้พิทักษ์ของเธอที่ตอนนี้นั้นก็กำลังฝึกดาบอยู่ซึ่งการฝึกดาบนี่เองครับเขานั้นก็ได้เห็นใครบางคนนะครับกำลังมุ่งหน้ามาหามอร์เรนเขานะครับจะได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านนะครับบอกไปว่าช่วงนี้มอร์เรนนั้นนัดพบเจอคนกว่า20คนแล้วซึ่งเจ้าของบ้านนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็บอกไปว่าเขากับมอร์เรนนั้นมีความลับต่อกันใช่หรือไม่ซึ่งคนที่มาพบเจอกับมอร์เรนนะครับเป็นพ่อค้านั่นเองโดยเขานั้นได้มาเสนอขายอะไรบางอย่างให้แก่มอร์เรนโดยที่มอร์เรนนะครับก็ไม่พี่ลานมาดักโกลันนะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัดภาพมาที่เอเกรนกับทางในนีฟนะครับเอเกรนกับทางในนีฟตอนนี้ครับได้เป็นเด็กรับใช้ที่หอคอยสีขาวซึ่งพวกเขานะครับก็ได้กำลังบ่นกันว่าตั้งแต่ที่พวกเขามาอยู่ที่นี่นั่นนะก็ผ่านมาได้กว่า5เดือนแล้วพวกเขานั้นได้เซ็นสัญญากับทางอเมรินว่าจะเป็นเด็กฝึกหัดของไอเซดายแต่อธิจีพวกเขานั้นได้แต่ทำงานขัดส้วมเท่านั้นซึ่งเอเกรนนะครับก็ได้บอกไปว่าไองานขัดส้วมนี่เนี่ยตำแหน่งอเมรินก็เคยทำมาก่อนหลังจากนั้นเองครับไอเซดาชุดเขียวอย่างอารันนานั้นก็ได้เข้ามาและขอให้ทุกคนนั้นทำการฝึกโดยอนันดาครับได้ทำการสอนเปลี่ยนน้ำสีขุ่นนะครับให้กลายเป็นน้ำใสที่สามารถดื่มได้ซึ่งทุกคนนะครับก็เตรียมที่จะฝึกยกเว้นแต่นายนิฟนั่นเองที่เราก็จะได้รู้ครับว่านายนิฟตั้งแต่ที่มาอย่างหอคอยสีขาวนี้เธอนั้นไม่ได้ใช้พลังเลยจนกระทั่งอารันดานะครับได้บอกไปว่าเอเกรนนั่นน่ะเป็นคนที่ทรงพลังกว่าผู้ฝึกหัดคนอื่นๆกว่า10เท่าแต่ว่าในนีฟนั่นน่ะทรงพลังกว่าเอเกรนเป็นอย่างมากในนีฟนั่นน่ะควรที่จะใช้พลังนี้เสียได้แล้วและเธอนะครับก็ได้บอกอีกว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำการดื่มน้ำแล้วก็เธอนั้นก็จะไม่ได้ออกไปซึ่งในนีฟนะครับก็ไม่ยอมใช้พลังครับโดยการดื่มน้ำเสียเข้าไปเลยทำให้เธอนั้นออกไปได้แล้วเราก็ตัดภาพมาที่การประชุมของกลุ่มไอเซดายนะครับซึ่งตอนนี้เหล่าไอเซดายก็กำลังประชุมกันว่าจะทำอย่างไรกับในนีฟดีซึ่งในนีฟนะครับก็ไม่ได้ใช้พลังเลยตลอด5เดือนที่มาและพวกเขานั้นก็ยังพูดคุยกันอีกว่าตอนนี้กองทัพของเจ้าแห่งอนันตการนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ว่าพวกเรานั้นดันไม่พร้อมอะไรเลยซึ่งอิลานดินนะครับก็ได้บอกกับคณะพักกินีไปว่าเรื่องราวของในนี้นั้นจะมอบให้เธอจัดการจะได้ไหมซึ่งคณะพักกินีนะครับก็บอกไปว่าอิลานดินนั้นอย่าทำให้ในนีฟนั้นตายเหมือนกับสิทธิ์ของเธอก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเองก็ตัดภาพมาที่โลออลกับเพอร์ลินนะครับซึ่งเพอร์ลินตอนนี้ก็กำลังเขียนจดหมายหาเอเกรนแล้วก็ทางในนีฟซึ่งโลออลนะครับเราก็จะดูว่าตอนนี้เขานั้นยังไม่ตายนะซึ่งพี่เพอร์ลินนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกับพี่แมทแล้วก็ทางพี่แรนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับโลออลนั้นก็ได้มาพูดคุยกับทางเพอร์ลินนะครับบอกไปว่าทางกลุ่มนั้นได้ทำการจ้างผู้นำทางคนใหม่แล้วและเขานั้นได้พบปลอกแสอะไรบางอย่างทางกลุ่มนะครับจึงได้ขี่ม้าไปจนกระทั่งถึงสถานที่นะครับที่พวกเขานั้นนัดพบกับทางคนนำทางที่พวกเขานั้นจ้างวานมาเราก็จะดูครับว่าทั้งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มนะครับที่เป็นกองทัพจากเมืองป้อมปราการฟานดาราซึ่งพอมาถึงสถานที่นัดพบครับก็ปรากฏว่าสถานที่นี้นั้นเคยโดนโจมตีโดยพี่ฟาดันซึ่งคณะเดินทางที่โดนโจมตีโดยพี่ฟาดันนี่ครับก็ได้มีเด็กหญิงคนนึงนะครับสามารถหนีรอดไปได้ซึ่งเรื่องราวที่พูดเด็กหญิงนะครับหนีรอดไปได้นี้ก็มาจากนิมิตนะครับที่เพอรินนั้นได้เห็นโดยการใช้พลังของเขาซึ่งพี่เพอรินครับพลังของเขานั้นก็คือสามารถมองย้อนอดีตไปได้และพวกเขานะครับก็ยังได้พบเจอกับศพนะครับของคนทรยศของเมืองฟานดาราซึ่งคนนี้ครับก็เป็นคนที่ทรยศโดยการเปิดประตูเมืองครับให้พี่ฟาดันนั้นเข้ามาขโมยแตรแห่งวาเรียไปได้โดยที่ทางหัวหน้ากลุ่มครับก็ยืนยันที่จะฝังเขาหลังจากนั้นเองครับก็ตัดภาพไปที่พ่อขานะครับที่ได้มาพูดคุยกับมอร์เรนซึ่งพ่อขานะครับก็ได้มาเสนอขายของให้แก่มอร์เรนนั่นก็คือแผ่นศิลาอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเขานั้นจะขายในราคา50เหรียญซึ่งเขานะครับก็จะบอกอีกว่าไอ้แผ่นศิลาเนี่ยในระหว่างที่เจอมันนั้นได้มีบทกวีนึงที่เขียนด้วยเลือดซึ่งเขาแล้วก็ได้คัดบทกวีนั้นมาด้วยโดยที่บทกวีนี้จะขายในราคา5เหรียญซึ่งมอร์เรนนะครับก็ได้ต่อรองราคาครับจนกระทั่งเหลือ1เหรียญปรากฏว่ามอร์เรนนะครับก็
ตั้งใจนะครับที่จะซื้อแค่บทกวีตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเธอนั้นไม่ตั้งใจที่ซื้อแผ่นศิลาเลยซึ่งพ่อค้าคนนี้พอได้เห็นอย่างนั้นนะครับก็ยิ้มออกมาครับว่าเท้านั้นโดนมอร์เรนต้มนั่นเองและก่อนที่เขาจะจากไปนะครับมอร์เรนก็ได้ถามไปว่าก่อนหน้านี้นั้นเขานั้นเคยบอกว่าเจอคนไล่ตามมาคนไล่ตามที่ว่านี้เป็นใครซึ่งพ่อค้าคนนี้ครับก็บอกไปว่าไอ้คนไล่ตามที่ว่านะเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่รู้ด้วยแค่ว่าคุมเสื้อคุมสีดำมอร์เรนนะครับจึงได้ให้ตังค์พ่อค้าคนนี้เพิ่มอีก10เหรียญนะครับได้พ่อค้าคนนี้นั้นรีบไปซะหลังจากนั้นมอร์เรนก็ได้ทำการเปิดกวีอ่านนะครับตัดภาพมาที่นายนีฟครับตอนนี้นายนีฟนั้นกำลังมาฝึกฝีมือดาบนะครับกับเหล่าผู้พิทักษ์นั่นเองซึ่งเหล่าผู้พิทักษ์นะครับก็พยายามที่จะสอนนายนีฟครับเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลของการมีชีวิตอยู่และบอกไปว่านายนีฟนั้นน่ะมาที่นี่เพื่ออะไรจงนึกย้อนถามความคิดแรกของนายนีฟว่าทำไมนายนีฟนั้นถึงมาที่นี่หลังจากนั้นเองครับนายนีฟครับก็ได้แอบมาฝึกคนเดียวครับโดยการฝึกแบบที่เปลี่ยนน้ำนะครับจากน้ำขุ่นให้กลายเป็นน้ำใสนั่นเองแต่ตอนนั้นครับอิรานดินนั้นก็ได้เข้ามาหานายนีฟซึ่งอิรานดินนะครับก็ได้บอกกับนายนีฟไปว่าเธอนั้นแอบติดตามนายนีฟมาทั้งวันและเธอก็ได้เห็นว่านายนีฟนั้นแอบไปฝึกกับเหล่าผู้พิทักษ์เธออิรานดินนะครับยังบอกอีกว่ารู้ไหมว่าทำไมเหล่าพี่น้องชุดแดงนั้นถึงไม่มีผู้พิทักษ์เป็นของตัวเองก็เพราะว่าพี่น้องชุดแดงนั้นแข็งแกร่งและกลัวว่าผู้พิทักษ์นั้นจะเป็นภาระและหลังจากนั้นครับทางอิรานดินนั้นก็ได้บังคับนายนีฟไกลๆครับโดยการใช้พลังใส่นายนีฟก็สามารถบีบบังคับนะครับให้นายนีฟมันสามารถใช้พลังตอบโต้ได้อิรานดินนะครับก็รู้สึกตกตะลึงไปอย่างมากว่านายนีฟนั้นสามารถใช้พลังแบบเดียวกับที่เธอใช้กับนายนีฟได้ก็เหมือนกับการคัดลอกได้ภายในเวลาอันสั้นแปลว่าพลังของนายนีฟนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเธอนั้นก็หวังว่าจะให้นายนีฟนั้นปลดปล่อยพลังของเธอออกมาตัดภาพไปที่พี่เพอรินครับตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้ทำการฝังซากศพของคนทรยศสำเร็จแล้วเพอรินนะครับรู้สึกสงสัยจึงถามกับหัวหน้ากลุ่มไปว่าทำไมถึงต้องฝังซากศพของคนที่ทรยศด้วยซึ่งหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าหัวหน้านั้นน่ะไม่เครียดแค้นต่อเขาแล้วเหรอที่เขานั้นเป็นคนทรยศโดยการเปิดประตูให้ฟาดันนำกองทัพและทำการฆ่าเหล่าพี่น้องของเขาซึ่งหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าแต่ก่อนนั้นเขานั้นมีความเครียดแค้นแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปต่อให้เขาเครียดแค้นมากถึงเพียงใดแล้วก็พี่น้องของเขานั้นก็ไม่ฟื้นขึ้นมาแต่เพอร์ลินนะครับก็ยังบอกไปว่าเขานั้นยังมีความเครียดแค้นอยู่เพราะว่าฟาดันนั้นเป็นคนนำกองทัพโทรอดมาบุกหมู่บ้านเขาและทำให้เขานั้นเผลอพังมือสังหารภรรยาดังนั้นแล้วก็เขานั้นยังมีความแค้นอยู่และถ้าเกิดเจอฟาดันคราวหน้าแล้วก็ครั้งนั้นคงไม่มีความปานีต่อฟาดันเป็นแน่หลังจากนั้นเองครับพิลานมันดาโกลันนั้นก็ได้เข้ามาหาทางมอร์เรนซึ่งพิลานนั้นก็ได้ถามกับมอร์เรนไปว่าไอ้คนที่มาน่ะมันคือใครมอร์เรนนะครับก็ได้บอกไปว่าเป็นพ่อค้าและพิลานมันดาโกลันและพิลานนะครับก็รู้สึกโกรธจัดโดยการทุบโต๊ะไปทีนึงนะและได้บอกมอร์เรนไปว่ามอร์เรนนั้นน่ะมีอะไรควรที่จะบอกเขาไม่ใช่ปิดบังหลังจากนั้นเองครับทางเอเกรนแล้วก็ทางนายนีฟนั้นก็ได้มาเปิดจดหมายของพี่เพอรินซึ่งมันก็ตรงกับวันเส้นบ่ายวันพระบุรุษพอดีนะพวกเขานะครับได้อ่านจดหมายของพี่เพอรินโดยที่จดหมายนะครับได้เขียนใจความว่าหวังว่าพวกเราทั้ง4คนนั้นจะได้อยู่พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้ง4คนเนี่ยครับหมายถึงว่านายนีฟเอเกรนเพอรินแล้วก็ทางพี่แรนนะครับซึ่งในเรื่องความของจดหมายไม่ได้เอ่ยถึงพี่แมทเลยและประจวบบอกกับทางตัดภาพมาที่พี่แมทนะครับซึ่งตอนนี้พี่แมทนั้นก็ได้ถูกขังโดยมีอิรานดินนั้นเฝ้าอยู่อิรานดินนะครับก็ได้อ่านจดหมายของพี่เพอรินนะครับที่เธอนั้นน่าจะแอบไปคัดลอกมานะให้แก่พี่แมทฟังและอิรานดินนั้นก็ได้ถามกับพี่แมทไปว่ารู้สึกยังไงบ้างที่จดหมายนี้น่ะในเนื้อความนั้นมันถึงไม่มีข้อความเกี่ยวกับพี่แมทเลยพี่แมทนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาได้ทำการทิ้งกริชไปนานกว่า6เดือนแล้วเขาไม่เข้าใจว่าอิรานดินนั้นจะขังเขาไว้ที่นี่ทำไมหลังจากนั้นนะครับอิรานดินก็จากไปตัดภาพมาที่พี่รานมันดาโกลันครับซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ได้มานั่งกินข้าวโดยเขานั้นหวังว่ามอร์เรนนั้นจะมานั่งกินด้วยซึ่งทางเจ้าของบ้านนะครับก็บอกไปว่าอันที่จริงแล้วพี่รานมันดาโกลันน่ะควรที่จะเข้าใจเป้าหมายของมอร์เรนว่ามอร์เรนนั้นต้องการที่จะทำอะไรเธอนั้นน่ะมีเหตุผลของเธอเสมอถึงแม้ว่าตอนนี้นั้นพี่รานนั้นจะไม่ได้ทำการเชื่อมต่อจิตกับมอร์เรนแล้วแต่ว่าความผูกพันตลอดที่ผ่านมานั้นน่ะมันก็ยังมีผลอยู่ซึ่งคำพูดประมาณนี้ครับก็ทำให้พี่ลานตาสว่างครับและเขานั้นก็เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำของมอร์เรนโดยที่พี่ลานนะครับก็ได้นำกลับข้านะครับไปให้มอร์เรนถึงห้องเลยนะแต่ปรากฏว่าพอมาถึงห้องมอร์เรนไม่อยู่นะครับซึ่งมอร์เรนก็ได้แอบขี่ม้าออกมาข้างนอกนะครับซึ่งเธอนั้นเตรียมที่จะมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งแต่การขี่ม้าออกมาข้างนอกนี่เองครับทำให้เธอนั้นบังเอิญเจอเข้ากับพูดเงาที่ได้มาขัดขวางมอร์เรนนะครับได้หลบหนีเข้าป่ามอร์เรนนะครับได้ทำการหลบอยู่หลังก้อนหินนะและได้ชักมีดสั้นของเธอออกมาแล้วก็ได้เผื่อได้แทงพูดเงาครับตายไป1คนแต่ว่าพูดเงานั้นดันมี2ตัวเข้าครับอีกตัวหนึ่งนั้นก็ได้โผล่มาฟันเข้าที่ท้องของมอร์เรนแต่พี่ลานมาดาโกลันนะครับก็สามารถกระโดดมาช่วยมอร์เรนเอาไว้ได้ทันสามารถสังหารพูดเงาไปได้1ตัวแต่พูดเงาก็มาอีก2ครับพี่ลานมาดาโกลันนั้นก็ได้ต่อสู้กับพูดเงาทั้ง2แต่ปรากฏว่าพี่ลานนั้นดูเหมือนจะสู้ไม่ได้ครับแล้วเขานั้นก็ได้บาดเจ็บเป็นอย่างมากและในขณะที่พูดเงาทั้ง2ตัวครับเตรียมที่จะปิดชีพทั้งพี่ลานแล้วก็มอร์เรนนั้นก็ปรากฏว่าลาจเวทไอเซดายทั้ง2คนนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านพร้อมกับผู้พิทักษ์ของเธอนั้นก็ได้โผล่เข้ามาช่วยพี่ลานมาดาโกลันกับมอร์เรนเอาไว้ได้ทัน
และทำการสังหารพูดเงาไปได้และหลังจากนั้นครับพี่ลานนั้นก็ได้เข้าไปครับจับมือมอเรนก่อนที่มอเรนจะสลบไปนะครับบอกไปว่ามอเรนนั้นมีเรื่องอะไรก็จงบอกแก่เขา